ระหว่างการรับชมกรุณานั่งห่างจากโทรทัศน์และเปิดไฟให้สว่างด้วยนะคะสวัสดีครับผมคือลิซ่าบนเพย์บอร์ดและกำลังเอนจอยกับเกมโปเกมอนเซจเวอร์ชันนะฮะในภาค2ก็ต้องขอโทษด้วยสำหรับภาคที่แล้วที่อ่านเป็นซาก้าใช่ไหมมันอ่านว่าเซจ SAGE เซจนะฮะนักปราชญ์นั่นเองนะครับผมโอเคเรามาตามหาชื่ออะไรนะซิเลียโซเฟียซิเลียเฮียอะไรล่ะโซเฟียนะฮะในเมืองนี้ตามคำสั่งของด็อกเตอร์นะฮะเนเวอร์ก็อตเรียฟาตอนใหม่โปเกมอนเนเวอร์บาบาบาอย่างแล้วผมก็แอบไปทำการรีเสิร์ชข้อมูลมานิดหน่อยนะฮะนิดหน่อยบอกว่านิดหน่อยจริงนะฮะก็มีรูปต่างๆนะฮะมีรูปของเกมนี้นะฮะก็ไปดูมาว่าร่างพัฒนาร่างสุดของแต่ละตัวจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยตัวแพะผมโคตรเท่มากนะฮะแล้วก็ของเจ้าตัวน้ำอ่ะผมคิดว่าคงจะเป็นน้ำและน้ำแข็งนะดูจากลักษณะของเขานะฮะคิดว่านะแต่ว่าไม่คอนเฟิร์มนะฮะเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนเล่นนะไม่ได้เป็นคนเล่นว่ามันจะเฮ้ยเจอพวกเซนเตอร์แล้วเว้ยซื้อโอเคบอลต้องการเดี๋ยวเยอะไป10ลูกแล้วกันอ่ะโอเคที่เหลือไปลงที่โพชั่นนะฮะได้เท่าไหร่เดี๋ยวอ่ะ5อัน6อัน5อันอ่ะโอเคเดี๋ยวไว้ติดตัวครับได้ใช้แน่นอนฮะไม่ต้องห่วงเลยครับโอเคคิดว่ามีไอเทมที่น่าจะไปกันได้สักระยะหนึ่งแล้วนะฮะผมเป็นคนที่ขี้เกียจอ่านไดอะล็อกของเนื้อหามันน่ะเลยแบบว่าบางทีก็จะติดตรงนั้นติดตรงนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นปัญหานะฮะจริงๆเป็นเกมเมอร์ที่ดีควรจะอ่านนะฮะควรจะอ่านเพื่อทำความเข้าใจนะครับบางทีเขาอาจจะเป็นคำบอกใบ้ว่าเฮ้ยเราต้องทำอย่างนี้นะมันถึงจะไปทางนี้ได้อะไรเงี้ยอะไรแตกอยู่ที่ชั้นใต้ดินสักอย่างในถ้ำเหมืองนี่เดี๋ยวคาร์บินดีวิทอัมพีเพิลดาวเหมือนว่าในเหมืองจะมีปัญหาอะไรสักอย่างในมันเป็นถ้ำนี่ไงมันเป็นถ้ำเหมืองฐานนะครับเขาบอกว่านะฮะน่าจะมีปัญหาอะไรอย่างดอนเซลมาวิทอย่าบอกเมียกูนะทำไมวะบางเวลาเนี่ยกูก็จะแอบหลับนะครับแล้วก็หลับจนขี้เกียจกลับบ้านเลยนะอย่าไปบอกเมียกูล่ะดีโอเคครับคุณลุงผมจะไม่บอกเมียคุณนะฮะทำไมวะเปิดทางให้แล้วโอเคในเมืองหินนี่เมืองฐานสินะฮะโคฐานนะครับแล้วก็คาร์บินนี่หมายถึงเหมือนกับเป็นเขาเรียกอะไรเป็นกระท่อมในป่าอะไรอย่างเงี้ยมีทางเข้าถ้ำเดี๋ยวเราค่อยไปลองเดินสำรวจตรงอื่นดูก่อนอ้าวเหี้ยติดโอเคเราจะเสียเปรียบแล้วเพราะว่าในถ้ำเนี่ยมันมีโปเกมอนดินแน่นอนนะแล้วเราจะเป็นโปเกมอนไฟไงเราก็จะเสียเปรียบไงเพราะฉะนั้นนี่จริงๆถ้าใครเล่นตามมานะฮะแนะนำว่าให้ไปจับโปเกมอนน้ำแข็งมาไว้ด้วยนะฮะมันจะน่าจะเล่นง่ายขึ้นครับโหยเหี้ยแค่ว่ะคาร์บินนี่ไงเขาบอกว่ามีตัวเนี้ยอยู่ในถ้ำเรามันป่วนอยู่ในถ้ำเนี่ยเยอะมากนะฮะเราลองโอ้เทิร์นช้อนมาอย่างงี้ก็จะไม่สามารถใช้ท่าอื่นนอกจากท่าโจมตีได้นะฮะเฮ้ยอะไรเมื่อกี้มีอะไรเกิดขึ้นคาร์บินแอทแทคลอสเลยนะไหนๆก็ไหนๆละโอเคบอลไปเลยคอร์บินนะฮะคอร์บินสิคอร์บินนั่นเองอ่านอะไรเนี่ยฮะอ่ะ
โอ้ดีท็อปซ่าแล้วกันนะตัวนี้ท็อปซ่าอยากจะรู้ว่ามันเป็นธาตุอะไรด้วยอะไรจับมาดูครับเดี๋ยวสิผมไม่ชินผมมากๆเลยอ่ะตัวเมียด้วยนะยังเป็นความสุขเป็นธาตุดาร์กว่ะเฮ้ยธาตุดาร์กว่ะเออโคมายจับในจับในถ้ำนะฮะอาบิลิตนิสัยเป็นเนวี่นะฮะเนวี่นี่อะไรวะลดสเปเชียลดีเฟนซ์เพิ่มสปีดนะฮะก็ค่อนข้างแย่นิดนึงค่อนข้างแย่อาจจะไปห่วยเลยแหละเออแต่ไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรเรารักโปเกมอนที่เราจับมาได้ทุกตัวเราเล่นทุกตัวนะที่เราจับได้นี่ดีกว่าเออนะขวาลายซ้ายสวยดังนี้ก่อนแล้วกันโอ้โหกูเลือกไม่ถูกเลยโอเคทางนั้นเป็นทางกระโดดลงมาต้องไปถึงไหนเนี่ยต้องเจออีกทำไมมึงมาอยู่ข้างในถ้ำไอ้นี่ด้วยวะตัวน้ำแข็งนี่เนี่ยสามสิบสี่เองเหรอกูไม่อยากตีเลยกูเห็นเอฟพีที่ได้แล้วกูไม่อยากตีมันเลยเฮ้ยนายอีกแล้วเหรอเห็นละโอเคโอ้เฮ้ยผมเห็นคันโยกคันโยกนั่นเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ทำอะไรครับว่าเลยว่ามาคนเมืองเป็นธาตุดาร์กนะฮะเจ้านี่ธาตุดาร์กนี่แพ้ต่อสู้นะฮะอุ้ยเลเวล8อีเจ๋งนี่ไงเอาตีมาอู้คลีอีกเลยมึงมาตีกลับกูไม่โกงนะโอ้คลิปเหมือนกันเว้ยเอาสิเข้ามาเลยนะกลัวที่ไหนเออนี่ได้เยอะนี่ร้อยกว่าเห็นป่ะครับซีโร่เหรอครับชื่อเทพแล้วนะเนี่ยครับซีโร่อ๋อไอ้เจ้าหมาน้ำแข็งนี่เองจริงๆมันก็โอเคนะหมาน้ำแข็งเท่ดีแต่ว่าระหว่างหมาน้ำแข็งกับนกน้ำแข็งเดี๋ยวผมคงคิดว่าคงอาจจะเลือกเป็นนกน้ำแข็งนะเพราะว่ามันน่าจะมีประโยชน์มากกว่ามันบินได้ด้วยแล้วก็ยิงน้ำแข็งได้นะมันจะทำให้เราเนี่ยเล่นง่ายขึ้นนะแน่นอนผมคิดว่าน่าจะโอเคที่สุดละอ่ะเรามาดูกันว่าไอ้นี่มันทำอะไรโอเคมันทำอะไรไม่ได้ทำไมจะต้องเจอบ่อยๆวะเออโอ้เวล7เลยเหรอไปดีกว่าโอ้โหทางเหมืองมันแบบว่าโคตรจะวดวงโคตรเคี้ยวเออคาร์บินเหมือนท่านนู่นนะจำไม่ด้วยจำไม่ด้วยเราต้องจำใหม่หมดเลยมันเป็นเสน่ห์ของภาคใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่งคือผมจะไม่หาบทสรุปด้วยนะเรื่องของเรื่องที่เล่นเนี่ยจะแบบว่าเป็นเฟิร์สเพลย์ยาวๆเลยอะไรอย่างเงี้ยน่าสนุกดีเฮ้ยมีโปเกมอนอยู่ตรงนั้นเออง่ายๆเดินมาไม่แบบว่าไม่เหนื่อยฟรีอ่ะไม่เจอแบบไม่เจออิชิตันน่ะเออเก็ตมุกบอกว่าอิชิตันน่ะอิชิตันหมายถึงทางตันนะเออเชือกดวงจะทำอีกแล้วมาโถเอ้ยเอามาทำไมวะเอ้ยลุงตีกันหน่อยดีกว่ามาไหนจะมีลุงอู้หลับที่ทำงานจนไม่กลับบ้านหาลูกหาเมียอีกหรือเปล่าผมกลัวเขาจะใช้ท่าดินมาใส่อย่างเงี้ยโอ้ไม่เข้าครับผมลดความแม่นยำกูเฉยเลยแม่เข้าไปโอ้คลิปดีมากเลียมึงเป็นธาตุอะไรกันแน่วะนี่แน่ชนแม่งเลยโอ้ไม่ตายนั่นไงท่าเมื่อกี้เป็นท่าโอ้โหลดความแม่นยำลดความแม่นยำ2ระดับแล้วนะอื้อ2ระดับแล้วนะก็13แล้วนะได้ท่าอะไรวะชอเหรอเดี๋ยวนะดูก่อยขอดูก่อยว่ามันทำอะไรโอ้เป็นธาตุหินว่ะเฮ้ยเจ๋งอันนี้เป็นอะไรเนี่ยโกใช้ target to be hit with normal
แล้วก็ไฟติ้งอ๋อใช้ท่านี้แล้วทำให้สามารถโจมตีท่านอมอนเนี่ยไปตีเฮ้ยท่าผีสิท่าผีสามารถไปตีท่านอมอนกับท่าต่อสู้เข้านะฮะอ๋อนี่เพิ่งรู้ว่าท่าผีตีท่าต่อสู้ไม่เข้าด้วยนะนึกว่าเป็นแค่นอมอนอย่างเดียวคิดว่าไม่น่าจะโอเคเท่าไหร่นะฮะเอาออกดีกว่าเอาท่าหินมาใส่ดีกว่าเฮ้ยหรือว่าเป็นไฟกับหินวะหรือว่าตัวเรานี่เป็นไฟกับหินวะถ้าใช่นี่โคตรเท่เลยนะเว้ยไม่เคยเห็นตัวไหนที่เป็นไฟหินเลยใช่ไหมหมายถึงภาคหลักนะที่ไม่เคยเห็นนะไอ้คอปซ่าเองหน้าตามึนๆร้ายๆมากเลยนะเนี่ยอ่ะเรียบร้อยฮะนอนโอเคแล้วผมเอามาเปลี่ยนให้มันเขาเรียกอะไรให้มันสเตตัสกลับมาเหมือนเดิมฮะแค่นั้นเองโอเคล็อกทรอลตีกูแรงใช้ได้โอ้ตีกูแรงเหมือนกันสุดนี่เนี่ยไฟกับหินเหรอน้ำคูณ4ดีวะใช่ไหมอย่างนี้ก็น้ำคูณ4ดินะฮะอันตรายเหมือนกันนะเจอมอนบ่อยกันมาแล้วเดี๋ยวถ้าบ่อยจัดเดี๋ยวจะตัดให้แล้วกันนะเพราะว่ามันจะเปลืองเวลาคลิปเพราะผมจะเล่นคลิปนึงประมาณ25นาทีถึง45นาทีไม่เกินกว่านั้นไม่เกินกว่า45นาทีจะไม่ให้เกินเพราะมันจะยาวเกินไปนะฮะจะเบื่อกันซะก่อนอะไรอย่างงี้แล้วก็เดี๋ยวไม่แน่อาจจะไปเก็บเลเวลนอกรอบอะไรอย่างเงี้ยโอเคเรายาวไปทางนี้กันดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้หนุ่มนี่เรายังไม่ได้ตีใช่มั้ยอันตรายละเฮ้ยแล้วถ้าอย่างงั้นไอ้ภาคไอ้อย่างเงี้ยมันจะมีโปเกมอนชายนี่ป่าววะชอบสงสัยเฮ้ยไม่ใช่โปเกมอนมาโถกเริ่มเลือดเว้ยจะตายแล้วมาคุณลุงเฮ้ย มึงลงไปไม่ได้นะอ้าวแล้วกูลงไปไม่ได้แล้วอะไรกันนะฮะอะไรกันครับทำไมไม่ให้ผมลงไปล่ะครับเดี๋ยวนะแล้วเราขึ้นรถนี่ได้ป่าววะเอ้าโอ้โหไปได้ก็ไม่บอกกูมัวเดินอยู่ทำไมครับเมื่อกี้ครับจริงๆเรานั่งรถมาก็ได้นะฮะมันจะเร็วด้วยนะครับโอ้สัตว์เลยนะใครจะไปรู้หรอวะเจออะไรนักหนาสมกับเป็นถ้ำจริงๆมากไม่เคยเลยไม่เคยมีเกมไหนเลยที่แบบว่าเป็นถ้ำแล้วกูจะไม่หลงทางเฮ้ยเดี๋ยวนะเขาให้กูมาทำอะไรในนี้หรือเปล่าหรือว่ากูกินเลือดฟรีใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเนี่ยเป็นไงบ้างก็ดีกลับมาแล้วก็ดีก็โอเคนะฮะเอาผมมาเซ็นเตอร์ก่อนไปไหนต่อข้างล่างนี่มีถ้ำใช่ไหมเฮ้ย
ถนนถูกปิดกั้นทางนี้มาอย่างวะอย่างโอเคเอ Lumberjack เหรอฮะ I don't get much work anymore โอ้ยแล้วไม่ทำงานอะไรทั้งสิ้นเลยเว้ย Most people burn oh you keep burn here today เหมือนกับจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในเมืองฐานนะฮะคิดว่านะเอออ้าวกูต้องคุยกับไอ้นี่เหรอโถแล้วก็ไม่บอกอ้าวนั่นไงเอ้านี่คือเรามาตามหาให้ศาสตราจารย์เสร็จแล้วใช่ไหมแล้วยังไงต่อเราต้องกลับไปหาศาสตราจารย์หรือเปล่านะฮะโอเคเรากลับมาที่เมืองเก่าแล้วมหาศาสตราจารย์ใช่ไหมโหนี่ไงได้โปเกเด็กแล้วโถไม่น่ารีบเดินเล่นในนู้นก่อนเลยว่ะในเมืองฐานก่อนแม่งโคตรเสียเวลาเลยคุณเล่นข้ามเนื้อเรื่องอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยอีลิตโฟเขาพูดถึงสีเทพด้วยนะฮะโปเกมอนอ้าวมาอีกแล้วเหรอ I was on ถนนสายหนึ่งและอะไรโอ้ยมีฉากด้วยคอนโชนี่ไงคอนโชมอนนะฮะไปเจอแล้วเหรอที่ถนนสายหนึ่งแต่ว่าชูความจริงบาซิลลิงกับโปเกมอนรักโปเกมอนเยอะแต่ on the lab โอ้ยโอเคดีดีนี่ก็โปเกมอนเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวมึงเอาไปอีกตัวเลยเหรอเอาจริงดิให้เข้าไปอีกตัวเลยเหรอเอาจริงดิด็อกเตอร์อย่างงี้มันไม่แฟร์เลยนะเฟ้ยหรือยังไงฮะหรือว่าจะให้เขาเอาไปให้ใครอีกสักคนหนึ่งที่เรากำลังจะเจออะไรอย่างงี้เหรอไม่เป็นไรโหชนทีเดียวตายอ
ข้าอีกแล้วเข้าบ่อยเหลือเกินทางข้างล่างเปิดหรือยังเอ่ยยังไม่เปิดไอ้มอนชูมันอยู่ไหนฮะไอ้คนนี้ก็พูดถึงไอ้มอนชูนะดาวะเคฟถนนถูกปิดนะ We are looking for Indian man in the Honshu หรือว่าไม่ใช่ชื่อคนหรือจะเป็นชื่ออะไรอย่างอื่นฟังชูเหรอHonshu นายหรือเปล่าวะไม่น่าใช่นะคิดว่าในเรื่องคงจะอยู่ในถ้ำหินแล้วแหละตอนเนี้ยเพราะไม่มีทางตักใหม่ให้เราไปละแล้วเขาเพื่อนเราบอกว่าเจออยู่ที่นั่นเจอแล้วนี่ไงเฮ้ยคุยรัวๆเว้ยคุยรัวๆแล้วมันจะแบบว่าเฮ้ยมึงมีปัญหาอะไรกับกูเนี่ยฮะกูดูแผ่นป้ายนี่อยู่เห็นไหมเนี่ยเพื่อนเดี๋ยวที่ผมเอาความจริงมีปัญหาอะไรหรือเปล่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่า You want me to give it backต้องมีปัญหาอะไรค่อยกลับมาอ้าวปะโทนี่ถ้ากูไม่รู้แบบว่าโอ้โหชุดเท่ว่ะเฮ้ยหมายเป็นคาวบอยเลยนะเฮ้ยโอ้โหเป็นผีแน่นอนนะตัวนี้กูเช็คเลยฮะกูเช็คได้กูรู้เลยนะโดยสัญชาตญาณนะฟินแอตแทคนั่นไงโอ้ยโอ้โหได้ตีก่อนแล้วแบบว่าแรงมากกูตีไม่เข้าด้วยนะฮะเฮ้ยทำไมตีแรงเงี้ยตีไม่โดนด้วยโอ้โหบุลเลตพันโอ้โหได้ตีก่อนแต่ว่าไม่เข้าคิติคอนดีงามเดี๋ยวอย่างนี้มีลุ้นตอนแรกจะปล่อยให้ตายแต่ว่าอย่างนี้นี่มีลุ้นว่าจะชนะเว้ยโอ้รีสตอร์ให้ฟรีเหมือนกันเหรอชาร์โดสนิกโอ้โหไพรโอริตี้เฮ้ยอย่าไปชนมันดีปะโถเอ้ยเอาตายห่าเลยเอ้าเฮ้ยแล้วไม่มีท่าโจมตีมันได้มันท่าผีชนไม่ได้ชนผีไม่ได้บุลเลตพันแทงเกิลชนไม่ได้ชนชาโดว์ตอนนี้แหมเอ้ยคุณรู้ว่าท่าผีตีท่าของมืดได้ด้วยนะเสียเงิน104แล้วค่อยกลับมาใหม่นะไอ้หนูโอเคแสดงว่าไม่ใช่เนื้อเรื่องที่เราจะต้องแพ้เขานะฮะโอเคยังไงเราก็ต้องเก็บเขาให้ได้ใช่ไหมเยี่ยมไปเลยงั้นผมขอไปเก็บเลเวลก่อนแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับผมแล้วทุกคนจุ๊บๆเจนะถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกด subscribe channel ของลิงด้วยนะครับ